กระแตคืนจอหนังในรอบ10ปีประกาศรับงานเต็มตัวเบรกแนวเซ็กซี่เขินหุ่นตัวเองกระแตคืนจอหนังในรอบ10ปีประกาศรับงานเต็มตัวเบรกแนวเซ็กซี่เขินหุ่นตัวเองเผยทั้งน้ำตาสูญเสียคุณพ่อกระแตคืนจอหนังในรอบห่างหายจากงานภาพยนตร์ไปนานกว่า10ปีเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวเซ็กซี่กระแตสุภักษรชัยมงคลล่าสุดเจ้าตัวกลับมาโลดแล่นบนจอเงินอีกครั้งกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของค่าย GDSเธอกับฉันกับฉันกระแตคืนจอหนังในรอบทั้งนี้เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวที่ห้องออดิโตเรียมชั้น21 GMN Grammy ถึงเหตุผลที่กลับมารับเล่นอีกครั้งก่อนประกาศรับงานแสดงเต็มตัวพร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาหลังสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักด้วยโรคร้ายคืนจอเงินในรอบกี่ปีถ้าเป็นกับทางค่าย GDS ตอนนั้นคือ GTS ก็น่าจะ15ปีค่ะแต่ถ้าเป็นกับค่ายอื่นก็10ปีค่ะสาเหตุที่กลับมารับงานหนังอีกครั้งเพราะเป็นคนที่ชอบเห็นตัวเองอยู่ในจอภาพยนตร์ภาพยนตร์มันมีเสน่ห์บางอย่างเรียวและดูธรรมชาติกว่าอีกอย่างเรื่องนี้บทค่อนข้างใกล้ตัวเรามากๆเราก็มีลูกแล้วในเรื่องมีลูก8ซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับการมีลูก2คนเวลาอ่านบทแล้วมันรู้สึกอินแต่ว่าตอนที่แคสก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เล่นหรือเปล่ากลับมาครั้งนี้ฟีลเหมือนเข้าวงการใหม่ๆเลยไหมไม่ขนาดนั้นค่ะคือมันก็จะมีความคิดอีกแบบหนึ่งหลังจากที่อ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้เร็วกระแตคืนจอหนังในรอบห่างจากงานภาพยนตร์ไปนานพอกลับมาก็เจอนักแสดงหน้าใหม่อีกต้องบอกเลยว่าจำนวนวันในการเวิร์กช็อปเยอะมากๆน่าจะประมาณ20วันได้ต้องปรับจูนกันในเรื่องของนักแสดงกับน้องที่มาเล่นเป็นลูกฝาแฝดของเราก่อนถ่ายจริงก็มีเวิร์กช็อปอีกแล้ววันหนึ่งถ่ายได้แค่ซีนเดียวมันค่อนข้างละเอียดอ่อนคือมันจะเป็นมูดของครอบครัวเป้าหมายในการกลับมาเล่นหนังครั้งนี้ส่วนตัวไม่ได้คิดถึงเรื่องของชื่อเสียงเลยเราแค่มีความสุขในการทำงานทุกครั้งที่ได้มาถ่ายก็จะคิดถึงสมัยก่อนแล้วฉากหนึ่งเล่นทั้งวันซึ่งมันจะยากกว่าเดิมตรงที่เราต้องเล่นกับน้องฝาแฝดซึ่งเป็นน้องคนเดียวเล่นฉะนั้นเท่ากับว่าเราก็ต้องเล่น2รอบกระแตคืนจอหนังในรอบตอนนี้กลับมารับงานในวงการบันเทิงเต็มตัวเลยไหมตอนนี้กลับมารับงานแล้วนะคะเพราะว่าลูกโตไปโรงเรียนแล้วก็รู้สึกว่างงานก่อนหน้านี้พี่หลุยกลัวว่าเราจะไม่ค่อยมีเวลาก็เลยไม่อยากให้รับงานแสดงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะรับงานของเราบ้างอยากได้เจอทีมงานเดิมๆต้องย้อนไปว่าช่วงที่มีรูปแรกๆเราก็หลงลูกเลี้ยงลูกไงคะแต่ตอนนี้คือลูกทิ้งเราแล้วอะค่ะมีช่วงเวลาว่างแต่เช้าถึงเย็นเริ่มเหงากระแตคืนจอหนังในรอบพออยู่ในบทบาทของความเป็นแม่แล้วการที่จะเลือกรับบทต้องคิดเยอะขึ้นไหมไม่นะคะส่วนตัวคิดว่าเราคุยกับลูกเราได้คุยกันด้วยเหตุผลเกณฑ์ในการรับบทไม่มีอะไรเลยขอเป็นบทที่ตัวเองเล่นได้ไม่ฝืนตัวเองมากส่วนบทเซ็กซี่บทแซ่บคิดว่าหุ่นมันไม่ได้แล้วค่ะไม่ใช่ไอคนอื่นนะคะไอตัวเองค่ะถามว่าถ้ามีมาจะรับพิจารณาไหมพอก่อนปล่อยแม่เถอะเห็นยังถ่ายชุดว่ายน้ำสวยเสียลงไอจีอยู่เลยอันนั้นก็มีบ้างไปเที่ยวทะเลจะให้ถ่ายเป็นชุดคลุมก็ไม่ได้อีกอย่างมันแต่งรูปได้ไงภาพเคลื่อนไหวมันแต่งไม่ได้เราก็ต้องรู้สึกไอคนอื่นบ้างเรียกว่าไม่รับงานเซ็กซี่เลยใช่ไหมคิดว่าไม่มีใครเอาแล้วหลักค่ะไม่ไหวค่ะถามถึงเรื่องที่สูญเสียคุณพ่อถือว่ากะทันหันไหมไม่ค่ะเราสู้กันมา2ปีแล้ว
ที่ผ่านมาก็ทราบอยู่พอสมควรเรียกว่ามันก็เป็นไปตามระยะเวลาอีกอย่างคุณพ่อก็สู้เยอะมากคุณพ่อป่วยเป็นโรคร้ายค่ะตอนแรกรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครเราก็จะไปหาเขาทุกวันแต่ว่าไม่ได้โพสต์ตอนที่คุณพ่อป่วยเพราะไม่อยากให้ทุกคนเห็นคุณพ่อในสภาพแบบนั้นคุณพ่อก็คงจะเช่นกันแต่ทุกอย่างก็ทำดีที่สุดแล้วถามว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสียมีการสั่งเสียอะไรไหมคุณพ่อรู้เรื่องหมดก่อนที่ท่านจะไปเขาขออย่างเดียวคือขอกลับไปบ้านที่เชียงใหม่ทางโรงพยาบาลก็ดำเนินการให้ตอนนี้ก็เดินหน้าต่อขั้นแล้วก็ต้องขอบคุณกำลังใจจากเพื่อนๆส่งมาให้เยอะมากเราอยากที่จะลงไอจีเยอะๆแต่ว่ามันลงไม่ไหวจริงเจนนี่รับสามีเนื้อหอมเตือนเมียน้อยจะถูกตบสั่งสอนเปิดหมดเซ็กส์สำคัญชีวิตคู่สังคมรุมด่าร้องไห้7วันติดบอกตัวเองกูไม่น่าเกิดมาเจนนี่ได้หมดสดชื่นรับสามีเนื้อหอมเตือนเมียน้อยระวังถูกตบสั่งสอนเปิดหมดเปลือกที่แรกเรื่องเซ็กก็สำคัญในชีวิตคู่เป็นอีกหนึ่งบุคคลในวงการเพลงที่ไม่ว่าจะขยับตัวเคลื่อนไหวไปทางไหนก็โดนด่าเสมอสำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดก็ไม่วายถูกคนจับผิดว่าถูกสามีนอกใจจนต้องแต่งเพลงเตือนบรรดาเหล่าเมียน้อยแถมใครจะไปรู้ว่าเธอเคยถูกสังคมรุมด่าจนเคยบอกกับตัวเองว่าไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้ยังไม่จบพอมีลูกสาวก็โดนชาวเน็ตแซะแรงบูลลี่หน้าตาลูกงานนี้เลยพาเจ้าตัวมาเคลียร์เปิดใจในรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8แรงตรงประเด็นจนเสียน้ำตาพร้อมเปิดหมดเปลือกที่แรกเรื่องเซ็กก็สำคัญในชีวิตคู่ได้ข่าวว่าหนูอวดร่ำอวดรวยมากควักเงิน30ล้านไม่ผ่อนเป็นเงินสดเท่านั้นจนโดนหมั่นไส้อย่างที่ทราบชีวิตหนูทั้งชีวิตติดหนี้มาตลอดเกิดมาก็เป็นหนี้เลยเพราะว่าครอบครัวติดลบแต่ทุกวันนี้ซื้ออะไรด้วยเงินสดเพราะว่าไม่รู้ว่าชีวิตพรุ่งนี้จะมีชื่อเสียงไหมจะดังอยู่หรือเปล่าเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ควรเป็นหนี้แต่ความคิดคนบางคนเป็นหนี้ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไม่ดีบางคนก็เป็นหนี้เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ตัวเองทำงานแต่สำหรับเราไม่อยากกลับไปจุดเดิมแล้วจุดที่กลับไปลำบากกลับไปจนเราเลยรู้สึกว่าถ้าอะไรเป็นเงินสดได้ก็ควรเป็นเงินสดแล้วทุกคนอย่าคิดว่าการที่เจนนี่ซื้อบ้าน30ล้านคือเจนนี่รวยนะการที่เราซื้อบ้าน30ล้านไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเหลือเยอะมากก็ได้ให้มองกันลึกๆดีกว่าซื้อออฟฟิศใหม่ใหญ่กว่าตึก RS อีกโอ้ยไม่เท่า RS หรอกค่ะครึ่งหนึ่งก็ไม่ถึงแต่รู้สึกว่าใหญ่กว่าเดิมที่เราเคยเป็นมาด้วยความที่หนูทำค่ายใหม่ๆหนูเคยโดนด่ามากๆว่าทำไมเจ้าของค่ายกับน้องสาวถึงสบายกันอยู่แค่2คนทำไมเด็กในค่ายถึงไม่สบายเหมือนเขาเราก็รู้สึกว่าถ้าเราแก้ได้เราก็มีเงินพอสมควรนะช่วงนั้นเราก็เลยสร้างตึกที่หรูหราให้เด็กอยู่เลยมีห้องอัดห้องซ้อมในตัวแบบว่าเดินขึ้นลงก็ทำงานจบได้ครั้งเดียวเลยค่ะเลยแก้ปัญหาตรงนั้นไปอย่างที่หนูบอกว่าใครคอมเมนต์หนูในทางที่ไม่ดีและหนูเป็นจริงๆหรือถ้าหนูแก้ได้หนูจะทำให้เลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้หรือเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็ทำได้แค่เงียบค่ะไปโพสอะไรกันดูเดือดใน Facebook ใครเขาร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องผัวเมียน้อยแถมไปคอมเมนต์สุดฤทธิ์สุดเดชเป็นอะไรลูกคือความคิดของหนูอยากให้วงการเพลงใต้สนุกมากขึ้นส่วนตัวไม่ได้ไปโกรธหรือน้อยใจคนแต่งที่เขาเชียร์ฝั่งเมียน้อยหรือสนับสนุนอะไรแบบนี้แต่เรารู้สึกว่าเราเป็นนักแต่งเพลงนะและเรามีสามี
เราควรจะทำอะไรสักอย่างไหมที่เชียร์ฝั่งเมียหลวงบ้างก็เลยแบบจัดสักหน่อยแต่วิธีการจัดของหนูเหมือนถูกที่จุดเหมือนไม่ให้ใครเขาพูดกันว่าหนูเป็นเมียน้อยหรือหนูไปแย่งผัวใครมามันอินกับอะไรที่เป็นเมียหลวงเมียน้อยและสังคมทุกวันนี้ข่าวที่เป็นเมียหลวงเมียน้อยมันเยอะมากเราเลยอยากเป็นตัวแทนฝั่งเมียเดียวหรือเมียหลวงที่อยากแสดงศักยภาพให้กับฝั่งเมียน้อยดูมากกว่าว่าจริงๆแล้วการเป็นเมียน้อยมันไม่ถูกต้องมันสมควรที่จะโดนตบสั่งสอนหรือเปล่าแสดงว่าหนูไม่ส่งเสริมครอบครัวที่มีสองเมียสามเมียเด็ดขาดเลยจนตั้งใจประกาศจะปล่อยเพลงตบสั่งสอนเด็ดขาดข้ามันก็ไม่ได้ทำมาล้างแค้นด้วยเพลงนั้นแต่มันจุดประกายที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องแต่งเพลงที่สนับสนุนเมียหลวงบ้างเพราะว่าเพลงใต้หนูยังไม่เคยเห็นเพลงแต่งมาเพื่อมาชื่นชมและก็สนับสนุนเมียหลวงและก็ไม่อยากให้เด็กที่ดูหรือติดตามเราอย่างนี้นำตัวเองไปเป็นเมียน้อยในสังคมอนาคตเพราะเราเองก็มีเด็กติดตามเยอะหนูไม่น่ารักทำไมหนูถึงไปโพสต์แก้ผ้าโชว์เสียวในอ่างจากุสซี่กับผัวทำไมโชว์ทางแบบนั้นลูกมันเป็นการแสดงความรักอย่างหนึ่งเอาดีๆแม่รูปที่หนูโพสต์มันเป็นภาพไม่ได้น่าเกลียดจนเกินเลยไม่ได้เห็นลึกขนาดนั้นแต่เราก็โพสต์ให้สังคมรับรู้ว่าอยู่กับเจนถึงแม้ว่าจะมีลูกก็ยังเป็นครอบครัวที่ยังหวานสวีทน่ารักกันอยู่ตลอดเวลาแต่มันก็โพสต์รูปกินข้าวอะไรก็ได้แต่อันนี้เหมือนหนูแบบจะหรือเสร็จแล้วอะหัวเราะส่วนตัวหนูชอบความเซ็กซี่ปนความน่ารักอยู่แล้วเราก็อยากโพสต์ภาพอะไรที่แปลกใหม่ดีประทานโทษนะคะสามีหนูก็ท่าทางดูชื่นชมกับความเป็นนักรบนักรักสามีหนูชอบเรื่องแบบนี้เหรอเขาเป็นวัยรุ่นเขาก็ต้องชอบอยู่แล้วหัวเราะหนูก็เลยต้องจัดที่อ่างจากุสซี่เหรอแม่มันไม่ใช่มันแค่ลงไปถ่ายรูปถ้าคนเรามันจะจัดนะมันไม่จำเป็นที่จะกุ๊ซี่ที่ระบงระเบียงมันก็ได้หมดหัวเราะดังมันเป็นความรักที่หนูไม่ยั้งและหนูมีความสุขใช่ไหมมันมีความสุขเหมือนถ้าเรารักใครสักคนเราก็อยากมีความสุขกับเขาอยากให้เป็นตัวเองเต็มที่และต่างคนต่างให้ความสุขให้ความรักกันแบบเต็มที่หนูได้ผัวคราวนี้ผัวคงจะแซ่บมากโดยเฉพาะเรื่องแบบนั้นถึงจะมัดใจหนูได้ตายกลับไปเป็นเรื่องอื่นเหรอชีวิตคู่เนี่ยสิ่งที่ต้องมีเลย1ความรักเรามีให้กัน2เซ็กเรามีเซ็กที่ดีต่อกันไหมหนูรู้สึกว่าเซ็กก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเช่นถ้าคนหนึ่งต้องการเท่านี้แต่อีกคนต้องการเท่านี้สุดท้ายมันก็ไปด้วยกันไม่รอดหรืออีกคนหนึ่งมีอะไรกับเราแล้วเบื่อแล้วอยากไปมีอะไรกับคนอื่นมันก็ไม่ตรงกับเราอีกแล้วเรื่องเงินเรื่องเซ็กเรื่องครอบครัวเรื่องความรักมันเป็นสิ่งที่มันต้องปรับและควบคู่กันไปหมดและเรารู้สึกว่ากับผู้ชายคนนี้มันลงตัวได้ข่าวว่าสามีเนื้อหอมตอนนี้มีลูกมีเมียแล้วยังเนื้อหอมไหมด้วยความที่พอมีชื่อเสียงมากขึ้นเนอะเขาก็จะมีบ้างที่ผู้หญิงเข้ามาทักทายมาอ่อยก็จะทำให้หนูดึงเข้าเพลงได้อีกว่าใครที่จะมาเป็นเมียน้อยระวังจะโดนตบสั่งสอนทำไมถึงมั่นใจว่าสามีเลิกเจ้าชู้แม่เชื่อไหมตอนแรกหนูไม่เคยมั่นใจและหนูบอกตลอดว่าหนูดีไม่พอเพราะว่าด้วยต่อตอนนั้นหน้าที่การงานเขาหน้าตาเขาเรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าและเราไม่เคยมั่นใจในตัวเองจนกระทั่งหนูบอกว่าตัวเองอย่าเจ้าชู้นะเขารับไม่ได้หรอกเขาเสียใจแน่เดี๋ยวคนก็มาด่าเขาอีกเขาบอกว่าไม่ต้องสั่งเขาเพราะไม่มีผู้ชายเจ้าชู้คนไหนบนโลกนี้เลิกเจ้าชู้เพราะผู้หญิงสั่งถ้าคนนั้นเขาอยากจะเลิกเจ้าชู้เขาจะเลิกด้วยตัวของเขาเองเขาก็เลิกของเขาเองได้ข่าวว่าเธอกับผัวเหมือนลิ้นกับฟันจนเธอยอมลดอีโก้ความเป็นผู้นำและกลัวผัวไปเลย
ไม่ได้กลัวแต่ให้เกียรติและเกรงใจในฐานะภรรยาคนหนึ่งมากกว่าคือยิวเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนมายด์เซตหนูเลยมายด์เซตของหนูมันดูแบบว่าดูดันไม่เกรงใจใครไปหน่อยแม่ทีนี้พอยิวเข้ามาเขาก็เลยมาบอกว่าข้อเสียเรามีตรงไหนบ้างถ้าไม่แก้ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเขารับไม่ได้คนต่อไปถ้าคบอีกเขาก็รับไม่ได้อีกตัวเองก็จะไม่มีคนเป็นคู่ชีวิตกับตัวเองได้ตลอดเขาก็มาบอกเช่นหนูไม่ค่อยฟังใครก็จริงนะเพราะเราประสบความสำเร็จด้วยตัวเองก็ค่อนข้างที่จะมั่นหน้านิดนึงแล้วก็แบบทำไมฉันต้องฟังคนอื่นฉันทำมาแบบนี้แล้วมันสำเร็จแล้วคุณสำเร็จหรือเปล่าที่มาสั่งเราก็คิดว่าจริงด้วยและอื่นๆและที่สำคัญเราก็อยากรักษาสามีคนนี้ไว้พอหนูเจอข่าวถูกคนนั้นด่าทีคนนี้ด่าทีหนูรู้สึกอย่างไรบ้างหนูเป็นคนอดทนมากเลยนะเมื่อก่อนหนูเครียดมากไม่เคยมีใครเห็นหนูร้องไห้7วันติดที่หนูไม่มีจิตใจจะกินข้าวมันเป็นปีเบญจเพสค่ะปีที่หนู25ปีตอนนี้หนู27ปี2ปีที่แล้วหนูเจอข่าวเรื่องพ่อข่าวเรื่องไข้ข่าวเรื่องไม่ดีต่างๆนี่สินของคุณแม่ที่คนมาทวงมั่งหนูก็แบบกูไม่น่าเกิดมาเลยอันละหนูรู้สึกว่าออกมาจากตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าคงไม่เหมาะกับเราแล้วล่ะเพราะว่าคนเกลียดเราไปทั้งโลกแล้วข่าวที่โดนด่ามากที่สุดและทำให้เราสะดุดคือข่าวเนรคุณคุณพ่อค่ะที่สุดเพราะหนูจะให้ความสำคัญกับเรื่องความกตัญญูมากแล้วเขาเอาหลักฐานอะไรมาทำให้รู้ว่าเธอเป็นลูกอกตัญญูบางคนตัดสินกับเรื่องตัวเงินค่ะจริงๆหนูว่าเงินไม่ได้วัดความกตัญญูให้เงินพ่อแต่ให้ไม่มากพอสำหรับทุกคนพอใจมันเลยกลายเป็นความไม่กตัญญูเปลี่ยนเรื่องดีไหมหนูเซนซิทีฟเรื่องนี้น้ำตาไหลเพราะว่าหนูกตัญญูอยู่แล้วแต่เขาที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมเราเขาก็จะไม่รู้ว่าเราเจออะไรมาบ้างตอนนั้นใครคอยยืนเคียงข้างหนูให้กำลังใจหนูแม่กับน้องค่ะที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะแบบมีเงินไม่มีเงินใครจะด่าอย่างไงแม่ก็ยังเดินมาถามทุกคนว่ากินข้าวไหมเราก็แบบใจฟูและถามถึงเรื่องลูกที่มีคนมาว่าหน้าตาไม่เหมือนแม่เพราะแม่สัญญกรรมจนพาดพิงไปถึงแม่ถึงน้องหนูว่าคนที่เขาจะคอมเมนต์ด่าลูกหนูได้เนี่ยจิตใจของเขาต้องไม่ใช่คนปกติเพราะว่าเด็กที่เขาโตมาด้วยความบริสุทธิ์เขาไม่รู้อีโนอีเน่เขาไม่ได้มาอยู่ในข่าวกับหนูสักหน่อยคุณทำไมถึงไปให้ร้ายเด็กขนาดนั้นเด็กทุกคนในโลกนี้มีความน่ารักเป็นของตัวเองพ่อแม่ทุกคนรักลูกคุณทำลายตัวเขาคุณด่าหนูทุกวันนี้หนูชินมากแต่คุณมาด่าสิ่งที่หนูรักและมีค่าที่สุดรายองค์ตายเพื่อลูกได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณมาด่าลูกเรามันก็แน่นอนที่หนูจะมีตอบกลับไปบ้างแต่วิธีการตอบกลับของหนูมันก็ไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่โวกแหวกโวยวายด่าพ่อล่อแม่แต่ทุกวันนี้หนูก็มีเหตุผลและใช้วิธีการสั่งสอนเขาเพราะถ้าหนูไม่พูดเขาไม่ได้ทำแค่กับลูกหนูเขาก็จะไปนั่งว่าลูกของศิลปินดาราคนอื่นที่เขารู้สึกว่าคนสาธารณะจะด่าอะไรก็ได้ไม่ใช่นะน้องยูจินเขาเพิ่งคลอดมาเขายังพูดไม่ได้เลยแล้วคุณมีสิทธิอะไรมาตัดสินเขาน่าเกลียดนั่งแมบเพราะฉะนั้นหนูมองว่าคนที่จิตใจดีเขาไม่ทำกันถูกต้องไหมคะ